ผมพาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดราชบุรีกันหน่อยอันนี้เป็นเรื่องที่แบบเห็นหน้าผมแล้วต้องนึกถึงตัวเลขกันหน่อยก็แล้วกันอันนี้ก็บอกเป็นเรื่องราวดีๆเลยฮะเมียกำนันบอกโอ้โหขนเงิน 300,000 บาทไปถวายกับหลวงพ่อบอกว่าขอเธอขอช่วยร่วมสร้างหน่อยกับกำแพงโบสถ์เพราะถูกหวยมาหลายงวดติดแล้วนี่ฮะทางด้านของคุณพรเยาว์นะฮะทับทางอายุ55ปีเป็นภรรยาของคุณโสพลกำนันตำบล 40,000 อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีขนเงิน 300,000 บาทฮะไปให้กับพระปลัดชาญเดชเจ้าอาวาสวัดใหม่ 40,000 เพื่อร่วมสร้างซุ้มกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถแล้วก็บอกนะฮะบอกว่าหลังจากที่มีโชคก้อนใหญ่เนี่ยมาหลายแสนแล้วแล้วก็บอกว่าที่ได้โชคก้อนใหญ่มาติดๆกันเนี่ยคิดนะว่าน่าจะมาจากเลขธนบัตรอะไรต่างๆที่เซียนพระเนี่ยเขาเอามาบูชาพระผงสมเด็จ 40,000 รุ่นกุแตกของวัดใหม่ 40,000 ที่มีการปลูกเสกกันไปนี่แหละแล้วบอกว่าเอ๊ะพอมาซื้อเสร็จพอมาเช่าพระอะไรก็เสร็จปุ๊บก็เลยไปเห็นเลขธนบัตรก็เลยเอามาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลถูก2ตัวฮะ47งวดที่แล้วแล้วก็เลยบอกว่าอ้าวงวดนี้อีกก็คงจะบอกอีกแล้วฮะคุณผู้ชมเพราะบอกว่าเนี่ยถามพอเอาเงินไปถวายทางด้านของเจ้าวาดอันนี้คือที่เขาตามเนี่ยเป็นเขาเรียกพิธีโบราณนะตามมวลสารกับพระพิมพ์รุ่นนั้นเขาบอกผู้สื่อข่าวเราก็เลยถามเฮ้สอสอเมียกำนันนะแล้วที่ติดกันมาหลายงวดเนี่ยงวดเนี้ยจะเป็นอะไรล่ะสอบอกไม่รู้เหมือนกันว่าจะซื้ออะไรดีพอตอนเอาเงิน 300,000 ไปถามไปให้เจ้าวาดถามเจ้าวาดอายุเท่าไหร่เจ้าวาดบอกอายุ49ก็เลยบอกเนี่ยก็คงจะเป็นเลขมงคลแหละมั้งเลขอายุของท่านเจ้าอาวาสอ่ะรอดูนะฮะคุณผู้ชมแต่บอกว่าร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลมันจะได้อย่างที่คุณบอกคุณเจตแหละครับเราจะได้มีบุญภาวาสนาส่งต่อไปโอ้นี่ทำบุญ 300,000 นี่แสดงว่าต้องถูกหวยกว่านั้นนะเยอะฮะครับเยอะถูกทั้ง3ตัวหน้า3ตัว2ตัวท้ายก็ถูกอีกเอออ่ะถือว่าเป็นอานิสงส์นะฮะร่วมได้อะแล้วใครอยากไปทำบุญก็ไปที่วัดใหม่ 40,000 ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะก็จะมีความเชื่อของหลายๆคนด้วยว่าเวลาถูกหวยเนี่ยเหมือนเป็นโชคลอยต้องทำบุญไม่งั้นจะเป็นทุกขลาภต้องเป็นการแบ่งปันต่อบุญต่อกุศลต่อไปนะคะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ